สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้กับรายการเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันศุกร์ที่16เมษายน2564นะครับผมจะคงต้องจัดรายการเป็นแบบ Work From Home ท่านผู้ฟังครับเพราะว่าเพื่อเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลนะครับที่ขอให้พี่น้องประชาชนทั้งประเทศเนี่ยได้กรุณาอยู่ที่บ้านอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติครับท่านผู้ฟังครับสักประมาณ2สัปดาห์จากนี้เป็นต้นไปนะครับจนถึงประมาณวันที่30เมษายนซึ่งถ้าสถานการณ์ดีขึ้นเดี๋ยวจะเริ่มมีการผ่อนคลายกันออกมาเองแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยในวันนี้ท่านผู้ฟังอย่าลืมติดตามกันนะครับเข้าใจว่าเวลาประมาณ16นาฬิกาเท่าที่แจ้งมานะครับจะมีการถ่ายทอดการแถลงของสบคเกี่ยวกับเรื่องมาตรการที่จะออกมาแต่ว่าก่อนหน้านี้อาจจะนะครับย้ำว่าอาจจะมีท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยออกมาพูดถึงประเด็นที่เราจะต้องใช้ชีวิตอยู่กันจากนี้ไปนะครับเพราะว่าช่วงนี้สถานการณ์โควิด-19 ก็ระบาดค่อนข้างจะเยอะพอสมควรทีเดียวแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยคาถาที่ต้องท่องกันเอาไว้ยังคงเหมือนเดิมนะครับไม่เปลี่ยนแปลงเลยคือเรื่องของ new covid new covid new normal นะครับขออภัยครับการที่จะต้องติดพกหน้ากากอนามัยแล้วก็คาดเอาไว้ตลอดเวลาเมื่อจะออกจากบ้านหรือแม้แต่เวลาอยู่ในบ้านถ้าออกมาใหม่ๆกลับถึงบ้านปุ๊บก็ควรจะอาบน้ำอาบท่าสระผมสระเผาให้เรียบร้อยนะครับแต่ถ้าไม่จำเป็นก็อยู่ที่บ้านปลอดภัยที่สุดนะครับเอาละครับวันนี้วันศุกร์ท่านผู้ฟังครับมี2ช่วงเวลาเช่นเดิมที่จะมาคุยกันนะครับในช่วงแรกของรายการวันนี้จะเป็นช่วงเล่าข่าวนะครับว่ากันในเรื่องของความพยายามที่จะยกระดับมาตรฐานปางช้างทั่วประเทศไทยนะครับแนวคิดที่มาที่ไปเรื่องนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกับคุณพิสารพงษาพิษเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือบก.อช.นะครับในช่วงเล่าข่าวครับส่วนในช่วงนึงจะเป็นช่วงเล่าอนาคตนะครับวันนี้เรื่องของการให้จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นจังหวัดนำร่องสู่ความเป็นต้นแบบเมืองอัจฉริยะในพื้นที่ EEC นะครับเดี๋ยวพูดคุยกับคุณภาสกรประถมบุตรรองผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลในช่วงเล่าอนาคตนะครับส่วนวันนี้ครับรายการเล่าสู่กันฟังนะครับเราจะมอบกระปุกออมสินดอกไม้ประจำวันจากธนาคารออมสินจำนวน2รางวัลนะครับให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกด้วยการส่ง SMS มาตอบคำถามกันนะครับที่หมายเลข4221075 4221075หรือว่าทาง Facebook Live นะครับเข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube โดยพิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังแล้วก็พิเศษสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการมากที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวทางรายการขออนุญาตที่จะเปลี่ยนแปลงกติกากันสักนิดหนึ่งนะครับคือเราจะต้องใช้ระบบการสุ่มเพื่อคัดเลือกผู้โชคดีเดือนละ1ท่านนะครับเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีท่านนั้นนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้สถานการณ์โควิด-19 เนี่ยนะครับทำให้การจัดหาของเดินเลือกนี่มีข้อจำกัดนะครับสำหรับกิจกรรมครับวันนี้ให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนเช่นเคยนะครับกิจกรรมข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมส่งเสริมการออมธนาคารโรงเรียนธนาคารออมสินประจำปี2564นะครับโดยรางวัลประเภทนักเรียนที่มีวินัยการออมดีเด่นเนี่ยกติกาคือต้องส่งคลิปวิธีการออมความยาวขั้นต่ำนะครับ100วินาทีไม่เกิน3นาทีส่งมาให้ได้นะครับภายในเดือนกันยายนนี้นี่เป็นข้อมูลนะครับโทษอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมส่งเสริมการออมในโครงการธนาคารโรงเรียนธนาคารออมสินประจำปี2564นะครับโดยรางวัลประเภทนักเรียนที่มีวินัยการออมดีเด่นเนี่ยกติกาคือต้องส่งคลิปถ่ายทอดวิธีการออมนะครับซึ่งมีความยาวขั้นต่ำ100วินาทีแต่ไม่เกิน3นาทีให้ได้ภายในเดือนกันยายนนี้ส่งมาภายในเดือนกันยายนนี้นะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคำถามครับเราถามท่านผู้ฟังนะครับว่าธนาคารออมสินนะครับขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมส่งเสริมการออมในโครงการธนาคารโรงเรียนธนาคารออมสินประจำปี2564นะครับโดยประเภทนักเรียนที่มีวินัยการออมดีเด่นเนี่ยจะต้องส่งคลิปวิธีการออมภายในเดือนอะไรส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีครับประจำวันที่15เมษายนนะครับจากกรุงเทพมหานครคุณกมลาพรพัชระนะครับขอแสดงความยินดีนะครับมาถึงช่วงข่าวประชาสัมพันธ์นะครับธนาคารออมสินครับขอแจ้ง
ือนกรณีที่มีการโพสต์ข้อมูลในโซเชียลมีเดียนะครับเกี่ยวกับประเด็นเรื่องออมสินเปิดให้กู้สินเชื่อ 10,000 บาทถึง 200,000 บาททุกคนนะครับโดยไม่ต้องมีคนค้ำประกันซึ่งธนาคารออมสินขอชี้แจงว่าเว็บไซต์และเพจดังกล่าวได้นำเสนอข้อมูลสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนมาเผยแพร่ซึ่งเป็นสินเชื่อของธนาคารออมสินจริงนะครับแต่ว่าการที่โพสต์และบอกว่าไม่ต้องมีคนค้ำประกันเนี่ยทำให้ประชาชนเข้าใจผิดนะครับว่าการกู้เงินดังกล่าวเนี่ยไม่ต้องใช้หลักประกันที่เป็นบุคคลหรือไม่มีการค้ำประกันในข้อเท็จจริงแล้วนะครับธนาคารขอชี้แจงว่ายังคงต้องมีกลุ่มคนค้ำประกันหรือว่าใช้หลักประกันอื่นที่ธนาคารกำหนดค้ำประกันก็ได้นะครับอย่างเช่นอาจจะใช้บุคคลค้ำประกันหรือว่าใช้ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างใช้ห้องชุดใช้ที่ดินว่างเปล่าหรือว่าหลักประกันทางธุรกิจนะครับอย่างเช่นสิทธิการเช่าแผงค้าหรือร้านค้าหรือยานพาหนะที่ใช้ประกอบธุรกิจเป็นต้นนะครับดังนั้นข้อมูลที่มีการโพสต์และแชร์ต่อในขณะนี้เนี่ยจึงเป็นข้อมูลที่บิดเบือนนะครับแล้วก็ต้องขอความร่วมมือประชาชนในการที่จะไม่ส่งต่อหรือว่าไม่แชร์ข่าวดังกล่าวนะครับเพื่อเป็นการป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นและเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องจากทางธนาคารออมสินนะครับท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามข้อมูลที่ถูกต้องเหล่านี้ได้ทางเว็บไซต์ของธนาคารนะครับ www.gsb.or.th หรือทาง Facebook นะครับเพจ GSB Society หรือ Contact Center นะครับหมายเลขโทรศัพท์1115ก็ได้เช่นกันนะครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้ครับเราไปคุยกันในช่วงเล่าข่าวนะครับเรื่องของการเดินหน้าเพื่อยกระดับมาตรฐานปางช้างทั่วประเทศไทยนะครับพูดคุยกับคุณพิสารพงษาพิษเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือบกอช.นะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณพิสารครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับกับก็ขออนุญาตคุยทางโทรศัพท์นะครับคุณพิสารตามนโยบาย Work from Home ช่วงนี้ครับครับเป็นยังไงบ้างครับที่มาที่ไปเรื่องการที่เราจะยกระดับมาตรฐานปางช้าเนี่ยคุณพิสารครับเล่าให้ฟังนิดนึงครับเริ่มต้นต้องพูดถึงเรื่องช้างนะครับช้างซึ่งเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของเมืองไทยนะครับซึ่งช้างที่เรามีอยู่เนี่ยทั้งหมดทั้งประเทศเลยตีซะประมาณสัก 7,000 นะครับซึ่ง 7,000 เนี่ยถ้าแยกออกมาจะเป็นอาจจะประมาณราวๆครึ่งๆนะครับครึ่งหนึ่ง 3,000 กว่าตัวเป็นช้างป่าช้างป่าเราเรียกป่วนะครับส่วนอีกประมาณ 3,500-3,600 เป็นเชือกเรียกว่าช้างบ้านนะช้างบ้านเป็นเชือกนะครับที่เรากำลังคุยกันถึงฟังช้างเนี่ยจะหมายถึงช้างบ้านเพราะว่าช้างป่าเอามาเลี้ยงเอามาแสดงไม่ได้นะครับก็จะมีช้างบ้านซึ่งได้รับอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองได้นะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยช้างบ้านเรา 3,000 กว่าเชือกเนี่ยก็ถือว่าเป็นบทบาทสำคัญในธุรกิจการท่องเที่ยวของเมืองไทยนะครับจะดึงดูดนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติสร้างรายได้เข้าประเทศมากนะครับที่ผ่านมาก็จะมีประเด็นโดยเฉพาะจากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะมองว่าเรื่องของช้างนี้เอามาประกอบกิจการการท่องเที่ยวแล้วไม่ได้ดูแลให้มีสุขภาพหรือสวัสดิภาพที่ดีมีการทารุณกรรมอะไรเงี้ยนะครับก็จะมีประเด็นว่าเดี๋ยวจะไม่มาเที่ยวเมืองไทยไม่มาเที่ยวพังช้างไทยนะครับตรงนี้เองก็ได้มีการพูดคุยกันกับผู้เกี่ยวข้องตั้งแต่ปลายปี62แล้วก็มองว่าควรที่จะมีการทำมาตรฐานขึ้นนะซึ่งเป็นมาตรฐานที่เหมาะสมกับสภาพปางช้างของเมืองไทยแล้วก็เหมาะกับทั้งสภาพของไทยเหมาะกับทั้งนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเมืองไทยครับก็เลยเริ่มทำมาตรฐานปางช้างขึ้นมาครับรูปแบบเป็นยังไงครับรูปแบบเนี่ย เริ่มต้นก่อนก็คือเราพูดคุยกันแล้วเราก็บอกว่ามาตรฐานปางช้างเนี่ยมันไม่ได้มาตรฐานกำหนดที่ตัวช้างแต่เป็นสถานที่นะสถานที่ซึ่งมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวหรือการแสดงเกี่ยวกับช้างนะจะให้มาชมจะมีการนั่งช้างหรือว่าเที่ยวแบบอนุรักษ์อะไรต่างๆนะครับซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวเหล่านี้อาจจะมีช้างเป็นของตัวเองก็ได้นะหรือว่าอาจจะมีควานช้างที่มีช้างอยู่เอาช้างมาร่วมในสถานที่นั้นนะครับแล้วก็กำหนดมาตรฐานขึ้นมาโดยมีการตั้งคณะกรรมการวิชาการมีทั้งผู้ประกอบการปางช้างมีหน่วยงานของรัฐ
มีอาจารย์นักวิชาการมาร่วมกันร่างตั้งแต่ปลายปี62นะครับมาเสร็จช่วงต้นปี63ก็เอาไปให้ผู้ประกอบการปางช้างเขามาให้ความคิดเห็นนะมีการปรับปรุงแก้ไขจนเสร็จออกมาเมื่อปลายปี63นะครับก็เตรียมที่จะเอามาประกาศครับอันนั้นก็เป็นสาระของตัวมาตรฐานปางช้างซึ่งมันก็จะมีข้อกำหนดอย่างเช่นการจัดการปางช้างนะครับบุคลากรของปางช้างซึ่งก็จะมีทั้งสัตวแพทย์มีทั้งควานช้างแล้วก็บุคลากรที่ดูแลการท่องเที่ยวการดูแลสุขภาพช้างสวัสดิภาพช้างสิ่งแวดล้อมอะไรแล้วก็รวมถึงการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่เข้าไปด้วยนะครับครับครับพอจะลงในรายละเอียดได้ไหมครับว่าความช้างประทับโทษปางช้างเนี่ยจะต้องมีลักษณะอย่างไรถึงจะเข้ามาตรฐานที่เราวางเอาไว้เนี่ยครับผมในเรื่องของตัวมาตรฐานเองนะครับก็จะเซตกันถ้าลงรายละเอียดนะก็จะไล่ตั้งแต่สถานที่เลยนะครับว่าสถานที่ที่จะเป็นปางช้างเนี่ยต้องตั้งอยู่ที่ไหนนะครับมีสถานที่ที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกมีน้ำสะอาดมีแหล่งอาหารเพียงพอนะครับและก็ไม่ใช่สถานที่ที่มันจะกระทบหรือเป็นการบุกรุกหรือทำลายป่าต้นน้ำนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสถานที่แล้วก็มีเรื่องของการจัดผังข้างในตัวปางช้างนะครับมีว่าต้องมีคู่มือการดูแลช้างต่างๆทั้งช้างเด็กช้างที่กำลังจะผสมพันธุ์ช้างตกมันนะครับมีคู่มือด้านการให้อาหารให้น้ำดูแลสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็เรื่องของบุคลากรก็สำคัญนะครับจะต้องมีสัตวแพทย์ผู้ควบคุมปางช้างมีควานที่ได้รับการอบรมและมีความรู้เพียงพอนะครับครับมีการดูแลตรวจโรคนะฮะตรวจสุขภาพให้วัคซีนถ้าจำเป็นนะครับการบำบัดโรคแต่ที่สำคัญเลยก็คือเรื่องสวัสดิภาพของช้างนะเขาบอกว่าใช้หลัก5 freedom นะครับก็คือสวัสดิภาพ5ประการนะก็คือการปราศจากความหิวกระหายนะครับการปราศจากความไม่สะดวกสบายจากสิ่งแวดล้อมปราศจากความเจ็บปวดหรือเป็นโรคนะปราศจากความกลัวหรือความทุกข์ทรมานแล้วก็ปราศจากคือให้มีอิสระในการแสดงพฤติกรรมตามปกติของช้างได้นะครับเพราะนั้นช้างจะมีอิสระในการทำอะไรตามปกติของมันนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของการดูแลความปลอดภัยของคนที่ไปเที่ยวด้วยนะก็จะมีกฎเกณฑ์มีข้อปฏิบัติอะไรต่างๆนะครับซึ่งถ้าปฏิบัติได้ตามเนี้ยมันก็จะสอดคล้องกับหลักสวัสดิภาพช้างของทั้งของสากลด้วยของกฎหมายเมืองไทยด้วยนะครับซึ่งเราก็คาดหวังว่าตรงนี้จะทำให้ภาพรวมของการท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับช้างของไทยเนี่ยยกระดับดีขึ้นครับแต่ถ้าเกิดเป็นไปตามมาตรฐานในของเมืองไทยถ้าเป็นปางช้างจริงๆนี่น่าจะผ่านอยู่แล้วไหมฮะหรือยังไงครับตามตัวเลขเดิมของเราเนี่ยถ้าก่อนโควิดเนี่ยเรามีปางช้างอยู่ประมาณ250ปางครับนะครับส่วนใหญ่ประมาณ200ปางเนี่ยเป็นขนาดเล็กขนาดเล็กก็คือมีช้างไม่เกิน10เชือกนะครับแล้วก็มีขนาดกลางคือ11ถึง30เชือกอยู่40ปางแล้วก็ขนาดใหญ่คือมากกว่า30เชือกขึ้นไปอยู่ประมาณแค่10ปางนะครับเดิมเราก็เคยมีมาตรการส่งเสริมแนะนำนะครับแต่ส่วนใหญ่ปางช้างที่ณขณะนั้นสนใจที่จะเข้าระบบยังมีน้อยมีไม่ถึง10แห่งนะครับทางผู้เกี่ยวข้องก็มองว่าอยากที่จะให้ภาพรวมเนี่ยทำได้ดีทั้งประเทศเพื่อไม่ให้มันกระทบเนี่ยก็เดิมก็เคยพูดคุยคิดกันว่าจะออกเป็นมาตรฐานเป็นกฎหมายบังคับให้ทั้ง250ปางควรจะต้องทำตามนี้ไหมนะครับเราก็จัดรับฟังความเห็นมาหลายรอบนะครับซึ่งจริงๆส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยว่าอยากจะให้เป็นมาตรฐานบังคับมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศเลยนะครับแต่ก็ยังมีส่วนหนึ่งที่
อาจจะมองว่าเป็นภาระของเขานะครับแล้วก็อาจจะมีกฎหมายอื่นดูแลซ้ำซ้อนกันด้วยนะครับก็ยังเอียงอยู่ว่ายังไม่อยากให้เป็นบังคับนะครับสุดท้ายหลังจากพูดคุยกันก็บอกว่าในระหว่างที่ยังหาลือทำความเข้าใจกันว่าจะบังคับหรือไม่บังคับเนี่ยเราประกาศเป็นมาตรฐานสมัครใจไปก่อนนะพอประกาศเป็นมาตรฐานสมัครใจปุ๊บใครพร้อมนะ10-20รายไหนพร้อมสมัครเข้ามานะกรมปศุสัตว์จะเป็นหน่วยตรวจสอบรับรองให้นะครับเมื่อรับรองแล้วเนี่ยทางกระทรวงเกษตรเราจะร่วมกับทางกรมการท่องเที่ยวนะทางททเพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์ไปว่าอันนี้คือปางช้างที่ได้รับการรับรองมาตรฐานนะครับซึ่งเราก็คาดหวังว่าเมื่อพ้นจากช่วงโควิดจนเราสามารถเปิดประเทศรับทางท่องเที่ยวได้เนี่ยปางช้างจำนวนหนึ่งที่ได้รับรองมาตรฐานก็จะพร้อมที่จะเปิดตลาดเรื่องท่องเที่ยวต่อไปครับครับได้ครับเอาละครับเดี๋ยววันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะโอกาสหน้าคุยกันใหม่นะครับขยายความเพิ่มเติมขอบพระคุณมากนะครับวันนี้ครับได้ครับผมสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจท่านผู้ฟังครับเรื่องราวของปางช้างนะครับเราพูดคุยกับคุณพิสารพงษ์พาณิชย์นะครับเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาตินะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาท่านผู้ฟังครับไปคุยกันต่อในช่วงเล่าอนาคตนะครับเรื่องของการนำร่องจังหวัดเชียงซาวสู่เมืองต้นแบบอัจฉริยะในพื้นที่ EEC นะครับกับคุณภาสกรประสมบุตรรองผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอลนะครับส่วนวันนี้คำถามเราถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมส่งเสริมการออมในโครงการธนาคารโรงเรียนธนาคารออมสินประจำปี2564โดยประเภทนักเรียนที่มีวินัยการออมดีเด่นต้องส่งคลิปวิธีการออมภายในเดือนอะไรส่งคำตอบมานะครับ SMS421075และ Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับพักกันสักครู่ครับ